ือเป็นบทเรียนจนปัจจุบันเนี่ยผมมีความสามารถพิเศษแล้วก็ผมก็อยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาน้องๆพัฒนาเพื่อนฝูงนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ในวงการนี้นะครับว่าคำว่าล้ำเส้นกับชิดเส้นเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากคือเราจะต้องคือลูกค้าเนี่ยเขาอยู่จุดนี้นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะสนิทกับลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่เราจะทำยังไงล่ะที่จะเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะครับให้ใกล้ลูกค้ามากที่สุดแต่ต้องไม่ล้ำเส้นในจุดที่ลูกค้ายืนอยู่เพราะว่าถ้าเราคุณล้ำเส้นเนี่ยคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเราไปถึงจุดที่เราใกล้เส้นมากที่สุดนั่นคือจุดสูงสุดของความประสบความสำเร็จของความสุขที่ลูกค้าจะได้รับแต่เมื่อเราล้ำเส้นเมื่อไหร่เราจะตกลงมาในจุดที่ต่ำสุดทันทีมันนิดเดียวเองนะนิดเดียวครับเราต้องวิเคราะห์แยกแยะลูกค้าแล้วก็ต้องอ่านให้ถูกอ่านให้ขาดเรื่องราวพวกนี้เกิดจากประสบการณ์ทั้งนั้นถูกต้องครับประสบการณ์บางทีก็เยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่เกิดจุดเด่นน้อยไปไม่เกิดจุดเด่นนะครับใช่ครับพาคนตาบอดไปทัวร์นี่ทัวร์ยังไงในอดีตในอดีตตอนเราทำงานอยู่บริษัทหนุ่มสาวทัวร์เคยครับทั้งคณะเนี่ยตาบอดหมดเลยเป็นมูลนิธิคอฟฟี่เพื่อคนตาบอดครับก็โอ้เตรียมตัวอ่านข้อมูลนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องอ่านเลยครับเตรียมหนังสือไปอ่านให้เขาฟังเพราะว่าเขาไม่เห็นว่าเราต้องอ่านเราต้องพูดเราต้องเป็นดวงตาให้กับเขาครับเราต้องพูดตลอดเวลาห้ามหยุดเลยนะครับเราต้องอ่านอักษรเบลไหม ไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์ก็มีนะครับครับระดับปริญญาโทก็มีเป็นอาจารย์ก็มีครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพูดตลอดเวลาเราก็ต้องพูดในสิ่งที่เป๊ะ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 คือเขาจินตนาการได้กับสิ่งที่เราพูดถูกต้องเราต้องเป็นดวงตาให้กับเขาในขณะที่ซ้ายมือเราเจอธนาคารกสิกรไกลความเมืองครับเราเจอต้นขี้เหล็กนะครับสีเหลืองตอนนี้กำลังร่วงมาเลย 3-4 ใบเลยทีนี้ซ้ายมือในขณะนี้เราเจอคนกำลังข้ามถนนครับเดี๋ยวจ่อให้คือเราจะต้องเป็นดวงตาให้เขาทุกวินาทีแสดงว่าเขาเงี่ยงหูฟังเราตลอดถูกต้องและเขาจำดีด้วยทัวร์นี้งดเปิดเพลงอะสิ บางทีก็คือใกล้ก็ง่วงบ้าง ก็มีได้อะไรจากการทำทัวร์ตาบอดนี้บ้างครับก็มีครับครับคือเขาคือคนตาบอดก็ยังมีเป้าหมายนะครับครับเขายังมีเป้าหมายเขายังมีความคิดสร้างสรรค์เขายังมีความสามารถพิเศษครับเขาดึงความสามารถของเขาครับเขาดูดวงได้ศึกษาคือดวงนี้ไม่ใช่ดวงแบบทั่วๆไปนะครับเขาศึกษาโหราศาสตร์ดวงดาวเขาศึกษาแล้วก็การจับเส้นเขาศึกษาด้านนี้มาโดยตรงเขาเอาตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดเด่นของเขาครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนมีคนบอกพูดเล่นติดตลกบอกว่าเป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นอุปสรรค คืออันนี้คุยเล่นได้แต่จริงอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนคุณสัมผัสมันได้ใช่ครับคุณสัมผัสมันได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ตาแต่ผมชื่นชมนะครับคนที่มองไม่เห็นแต่ว่าดำเนินชีวิตอยู่ได้แล้วไปได้ดีมากหลายคนก็จบปริญญาโทปริญญาเอกครับครับโจครับทำบริษัททัวร์มาหลายปีได้อะไรจากบริษัททัวร์นี้บ้างครับมองอะไรออกบ้างในบริษัทนี้ถ้าพูดถึงบริษัททัวร์ครับคือต้องบอกครับว่าคือเป็นความโชคดีด้วยที่ผมได้มาอยู่ที่บริษัทลูมิรูทครับนะครับเพราะว่าบริษัททัวร์ลูมิรูทเนี่ยเราจับตลาดที่ค่อนข้างเจอลูกค้าเนี่ยหลากหลายแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับลักชัวรี่เป็นลูกค้าที่ใช้การสัมมนาการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการตลาดทำให้ผมรู้จักคนในหลายๆวงการนะครับได้รู้จักคุณหมอนะครับได้รู้จักกับท่านคณาจารย์ได้รู้จักกับท่านทหารนะครับตำรวจก็รู้จักนะครับแล้วก็รู้จักกับวงการตลาดหุ้นก็รู้จักนะครับรู้จักหลายๆวงการครับคราวนี้เนี่ยพอเราได้มารู้จักแล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยเราได้เห็นแง่มุมได้เห็นความสามารถของเขานะครับได้เห็นโอกาสลางๆว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากจะไปอยู่จุดนั้นในบางโอกาสก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในบางโอกาสก็เฮ้ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้จุดนี้เองในการพบปะผู้คนมากมายหรือเปล่าครับที่ทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเรามาจากการเป็นนักลงทุนด้วยถูกต้องครับจากการพบปะลูกค้าที่มาเที่ยวจากการพบปะแล้วก็เห็นแนวทาง
เห็นความเสี่ยงนะครับทำให้ทำยังไงล่ะเงินที่เรามีอยู่อันน้อยนิดมันจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงสูงพอที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายครับก็เลยคิดถึงเรื่องการลงทุนครับไม่ต้องไปทำงานเลยครับครับแค่เอาเงินเอาเงินไปทำไปลงทุนครับก็ได้ผลตอบแทนครับนะครับโจครับทำไกด์ทำทัวร์มาหลายปีทำ MC มาหลายที่ลงทุนก็เยอะครับมองชีวิตจากนี้ไปยังไงบ้างครับทราบว่าเพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆใช่ครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อเดือนที่แล้วครับก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายครับนะครับสำคัญที่สุดเลยคือเป้าหมายครับเพราะว่าผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าจุดไหนที่เป็นจุดสูงสุดในชีวิตเราเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดสูงสุดในชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องผมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เอาความฝันเนี้ยแปลงมันให้เป็นเป้าหมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝันแล้วเราไม่ทำอะไรกับมันเลยผมถือว่านั่นคือการเพ้อฝันชีวิตหลังแต่งงานนี่วางเป้าหมายยังไงวางเป้าหมายครับก็คือผมจะคือเป้าหมายของส่วนตัวนะครับคือข้อที่1คือผมต้องใช้ชีวิตที่เลือกได้ครับผมต้องมีชีวิตที่เลือกได้ครับอันดับแรกเลยคือผมก็เป้าหมายในชีวิตคือเราไม่อยากทำงานประจำครับนะครับอยากใช้ชีวิตอิสระอยากทำงานอิสระครับทำยังไงล่ะเราถึงจะมีชีวิตอิสระแต่ในขณะที่เราก็มีเงินเข้ากระเป๋าครับนะครับอยากทำอะไรดีค้าขายครับเล่นหุ้นหรือว่าเรายังจะเป็นไกด์ต่อไปครับนะครับรับไกด์เป็น MC เป็นพิธีกรเป็นฟรีแลนซ์ทุกอย่างเนี่ยมันรังสรรค์เราว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะมันหลากหลายเหลือเกินครับนะรายได้ก็มาจากหลายที่ทั้งงานประจำและไม่ประจำถูกต้องทำให้อยู่ได้ความสามารถก็พัฒนาจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็จนพัฒนาได้จนเก่งถูกต้องครับเกิดจากมีเป้าหมายชัดเจนต้องสร้างเป้าหมายครับคือคนเราถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ยังทำอยู่ตรงนี้ครับทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเราทำได้เท่านี้เราทำอย่างอื่นไม่ได้นะแต่ผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อผมเชื่อว่าการสร้างเป้าหมายมันทำให้เราทำอะไรนอกกรอบนะครับถ้าคุณมีเงินเดือน 20,000 บาทนะครับ1ปีถ้าเราพูดถึงว่าเราไม่ใช้เงินเลยนะเราไม่มีต้นทุนอะไรในชีวิตเลยเราเก็บเงินเดือนเดือน 20,000 ครับปีนึง 240,000 นะครับ10ปี2ล้าน4แต่เป้าหมายของเราใน10ปีข้างหน้าเราอยากมีเงิน10ล้านล่ะครับเราอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับก็ต้องหาแหล่งเงินอีกเราต้องหาครับเราสร้างเป้าหมายก่อนครับแล้วเรามีระยะเวลาครับพอเรามีเป้าหมายมีระยะเวลาหารเฉลี่ยเลยว่าต่อเดือนต่อวันเราต้องมีรายได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บในขณะที่เรายังยืนอยู่ตรงนี้ครับไม่เพียงพอแน่นอนหารายได้เสริมแสดงว่าทุกวันนี้ก็มีรายได้จากหลายแหล่งใช่ครับทั้งประจำและไม่ประจำถูกต้องครับโจครับมีวิธีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องยังไงบ้างเห็นไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่ยังไม่ทำงานจนปัจจุบันก็ยังพัฒนาการต่อคือผมชอบคือส่วนตัวเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วครับเป็นคนชอบพูดชอบเอนเตอร์เทนครับชอบสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นครับนะครับอันดับแรกคือจะต้องวิเคราะห์กันว่าครับอะไรที่ทำให้เกิดรายได้ครับนะครับพอเสร็จปุ๊บพอเราเห็นว่ามันมีสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาความสามารถของเราเองเนี่ยครับถามตัวเองซิว่าเราสามารถเอาความสามารถของเราเองเนี่ยครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดรายได้นั้นหรือเปล่าถ้าเกิดได้เราครับพัฒนาการพูดพัฒนาการเป็นพิธีกรครับนอกเหนือจากการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แบบว่ากระโหลกปกฮานะครับครับใส่ชุดเป็น MC เป็นพิธีกรงานแต่งงานก็ได้ให้ความรู้เขาด้วยนะถูกต้องให้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรในการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเราก็ทำพัฒนาครับต้องพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าผมเชื่อว่าการพัฒนาสร้างรายได้ออกมาได้จะตามมาเองโจครับอยากจะให้โจฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการเราอยู่ว่าเราท่านผู้ชมควรจะทำยังไงกรณีที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองหรือต้องการจะเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวหรือโจมีอะไรดีจะฝากท่านผู้ชมเชิญเลยครับครับก่อนอื่นผมขอต้องขอบคุณรายการก่อนนะครับว่าให้โอกาสผมเนี่ยมาร่วมแชร์ประสบการณ์แต่ว่าจริงๆสิ่งที่อยากจะฝากเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดในแง่มุมของชีวิตผมแล้วกันนะครับคือผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับรู้จักสร้างเป้าหมายของเราก่อนนะครับและอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเพียงพอนะครับอย่าฝัน
อย่าฝันให้ไกลเกินกว่าที่เรารู้สึกว่าเราจะไปถึงนะครับแต่ถ้าเราสร้างเป้าหมายแล้วนะครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนนะครับคุณจะต้องไปให้ถึงโดยจำกัดนะครับจำกัดระยะเวลาที่เราจะไปถึงนะครับเช่น5ปี10ปีไม่ไกลเกินไปหรอกครับครับผมอยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆที่ดูรายการนี้อยู่ด้วยว่าคือถ้าคุณฝันไม่เยอะนะครับแค่นี้คุณมีความสุขแล้วครับผมยินดีครับครับในความฝันนั้นคุณแฮปปี้แล้วครับผมขอชื่นชมแต่คนไหนที่มีความฝันที่ไกลหน่อยคุณต้องยอมเหนื่อยหน่อยครับต้องยอมเหนื่อยที่จะสร้างเป้าหมายในชีวิตสร้างขอบเขตระยะเวลาที่จะไปให้ถึงแล้วคุณไปให้ถึงใช้ความสามารถของคุณให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับท่านผู้ชมครับผู้ชายมีฝันผู้ชายมีเป้าหมายมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตของเขาจากวันนั้นถึงวันนี้เชื่อว่าอนาคตรายได้จากหลายๆแหล่งและมีเป้าหมายที่ไม่หยุดและมีเวลาที่จำกัดจะทำให้เขาพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณสาชัยคุณากรโยธินหรือโจขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้ Innovative Variety นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมตลอดพบกับรายการดีๆของเราในช่วงต่อไปเลยครับของฝากของ Innovative Variety ในช่วงสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้ของปีพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นปีที่เราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นช่วงของอาเซียน Move ครับอาเซียน Move ทำไมต้อง Move ครับเพราะเราจะอยู่ในสังคมที่อาเซียน10ประเทศบวกอีก3บวกอีก6เราจะขยายใหญ่ขึ้นมากเลยเกินครับการที่อาเซียนจะ move เราจะต้องพัฒนาคนพัฒนาคนเพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันได้กับคนทั่วโลกเราไปได้ไกลกว่าอาเซียนจริงๆครับในยุคปีนี้และอนาคตแน่นอนครับคนย่อมสำคัญมากกว่าตึกอาคารบ้านช่องคนต้องใช้เวลาในการพัฒนาคนต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นสืบทอดเป็นวัฒนธรรมครับต้องใช้เวลาแน่นอนครับและสิ่งหนึ่งในการพัฒนาคนในช่วงของอาเซียนมูฟในวันนี้นะครับคือการพัฒนาทางด้านภาษาแน่นอนครับท่านผู้ชมครับภาษามีความสำคัญมากท่านผู้บริหารระดับประเทศและระดับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานให้ความสำคัญกับภาษาที่เราจะก้าวสู่สังคมของอาเซียนที่จะ move ในปีนี้และปีต่อๆไป1ครับภาษาแม่คือภาษาของเราครับภาษาคนไทยของเราเราต้องรู้ต้องพูดให้ชัดครับรอเรือรอลิงเราต้องชัดเจนแน่นอนครับเราจะต้องพูดภาษาแม่ของเราให้ชัดเจนนั่นคือภาษาที่1ภาษาที่2ครับคือภาษาอังกฤษภาษาที่ท่านผู้ปกครองหลายๆท่านครับพยายามที่จะปลูกฝังพยายามที่จะส่งเสียให้กับบุตรหลานของท่านได้ไปเรียนภาษาอังกฤษณที่ต่างๆเสียเงินเสียทองมากมายครับภาษาอังกฤษคือภาษาที่สื่อสารเป็นภาษากลางในอาเซียนครับภาษาที่3คือภาษาที่3ครับภาษาที่3คือภาษาที่เราสื่อสารค้าขายกับคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ครับอาจจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาของอินโดนีเซียที่ใช้อยู่ในอาเซียนแม้กระทั่งภาษาพม่าหรือกัมพูชาแน่นอนครับภาษาค้าขายคือภาษาที่4อาจจะเป็นภาษาที่ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพเป็นภาษาเทคนิคที่เราจะต้องค้าขายกันสุดท้ายครับยุคของเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z อย่างนี้นะครับภาษาคอมพิวเตอร์ถือเป็นภาษาที่สำคัญท่านผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ทันกับความรวดเร็วของเทคโนโลยีท่านอาจจะต้องใช้ความรู้ใช้การสัมผัสกับคนรุ่นใหม่ครับภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่จะต้องสอบถามกับคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องยอมรับว่าสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆมีบทบาทสำคัญกับการใช้ภาษาเหล่านี้ผมทบทวนอีกครั้งนะครับ1ภาษาที่เราจะต้องรู้คือภาษาแม่ครับ2ภาษาอังกฤษ3ภาษาที่3ครับ4ภาษาในการค้าขาย5ภาษาคอมพิวเตอร์ครับแน่นอนครับการสร้างคนนั้นมีความสำคัญในยุคหนึ่งเราให้ความสำคัญกับการสร้างอาคารบ้านเรือนยุคนี้เป็นยุคของ human resource เป็นยุคของการสร้างผู้นำ leadership ผู้นำต้องมีเข็มทิศต้องมีจริยธรรมนำทางที่ชัดเจนครับผู้นำต้อง
มีความชัดเจนมีจริยธรรมและต้องสร้างครูที่ดีครับการสร้างคนต้องสร้างครูที่ดีเพื่อเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไปแน่นอนครับกระบวนการขัดเกลาจะต้องมีความสำคัญแน่นอนขัดเกลาด้วยจริยธรรมขัดเกลาด้วยการนำชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงและสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมที่ดีครับการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างดีครับการก้าวเข้าสู่คนอาเซียนนะครับเราต้องอยู่ในสังคมแบบกอไก่ขอไข่ขอเราต้องงดการโกงครับเราต้องงดการขโมยและสุดท้ายเราต้องงดการคอร์รัปชันกขค.นี้สำคัญมากกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอาเซียนนะครับดร.วิพัฒน์เริงพิทยาเป็นข้อมูลที่ผมไปสัมมนากับท่านและได้ข้อมูลดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมช่วงอาเซียนมูฟในวันนี้ก็นำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ Innovative Variety พยายามที่จะนำเสนอรายการต่างๆดีๆมีสาระให้กับท่านผู้ชมได้รับชมถึงบ้านวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าแน่นอนครับเราจะเตรียมสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ